ช่องว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้กำลังกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเรื่องราวของหุ้นเก่าที่น่าสนใจช่วยส่งเสริมการขายให้เพิ่มขึ้นศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในแถบอาเซียนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่งเสริมการเดินทางช่วงเทศกาลวันแม่กระตุ้นให้เกิดการเดินทางภายในประเทศอย่างต่อเนื่องสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะคะในรายการเจาะข่าวเล่าความกับดิฉันอวัสดาปกมนตรีค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นโดยประมาณทาง TNN24 และ FM103 MHz ค่ะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีการพูดกันมากถึงเรื่องที่แบงก์ชาติพูดถึงรายละเอียดของเศรษฐกิจไทยว่าช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ค่ะมีอัตราการเติบโตขยายสูงถึง 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะคะมันสูงขึ้นมากเลยทีเดียวจนทำให้หลายคนนั้นมองดีค่ะมีการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยทั้งปีว่าน่าจะเติบโตโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่7% นั่นหมายถึงว่าเราจะได้ GDP 7% ในปีนี้แต่ขณะเดียวกันนะคะผู้ประกอบการเอกชนไทยหลายแห่งค่ะกลับมองต่ำกว่าแบงก์ชาติค่ะ 80% มองว่า GDP อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 6% เท่านั้นนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันค่ะในเรื่องของการลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นมานะคะก็ทำให้สถาบันการเงินหลายแห่งนั้นปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากขึ้นมาบ้างเล็กน้อยกันไปบ้างแล้วแต่หลายคนอีกเหมือนกันยังมองว่าในเรื่องส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างเงินกู้กับเงินฝากมันยังคงห่างกันอยู่นะคะสเปรดตัวนี้จนกระทั่งมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาซึ่งกลายเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อเรื่องของการพัฒนาแล้วก็การทำให้เศรษฐกิจกลับมาดีกระจายความเจริญออกไปได้ทั่วกันนะคะนั่นหมายถึงว่าอาจจะเป็นที่มาของคำว่ารวยกระจุกจนกระจายก็ยังจะคงดำเนินต่อไปเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยที่หลายคนได้รับนะคะคนส่วนใหญ่ของประเทศได้รับมันยังเป็นอัตราที่สูงอยู่สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพราะไม่มีอำนาจต่อรองเหมือนพวกเอกชนรายใหญ่ที่เวลาไปกู้เงินแล้วจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าค่ะวันนี้เราจะมาคุยรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วรพลค่ะค่ะช่วงนี้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของหลายๆแบงก์เริ่มปรับสูงขึ้นนะคะแต่บางคนยังมองว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่เขาเรียกว่าสเปรดมันยังกว้างอยู่ครับอาจารย์ว่ายังไงบ้างคะคือถ้าดูจากตัวเลข MLR ก็ยังอยู่ระดับที่สูงอยู่ครับประมาณ 6% แล้วก็เงินฝากประจำก็จุด 0.75 ถึง 1% ก็มีนะครับก็ยังห่างกันประมาณ 5%ต้นทุนธนาคารก็มีจำนวนหนึ่งนะครับถ้าดูตัวเลขอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ห่างอยู่พอสมควรแต่ว่ามีตัวเลขหนึ่งซึ่งคือเอาอัตราเฉลี่ยของเงินกู้ทั้งหมดมารวมทั้งเงินฝากทั้งหมดมาเนี่ยก็ห่างราวๆสักประมาณ 3% ครับก็คือว่าเนื่องจากผู้กู้รายใหญ่ก็อาจจะกู้ได้ถูกกับ MLR นะครับถ้าดูอย่างนี้แล้วเฉลี่ยมาก็ประมาณ 2.9 อันนี้ก็ทำให้หลายคนสบายใจขึ้นแต่ผมเองก็อยากจะให้ความสังเกตว่าดูอย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะดีนักเพราะว่าคนที่มีความสามารถรายใหญ่เนี่ยก็มีจำนวนหนึ่งคือจำนวนคนหรือจำนวนผู้กู้เนี่ยมันน้อยแต่ผู้ที่กู้แพงเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่นะครับประเทศนะครับซึ่งก็กู้ระดับประมาณ 6% ราวๆนี้ถ้าดูอย่างเฉลี่ยอย่างนี้เราก็มันก็เห็นภาพไม่ชัดเจนก็ต้องเรียนว่าเราก็เอามาตรฐานสากลมาดูกันเอาประเทศที่แข็งแรงประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันที่ดีๆอย่างประเทศสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็ราวๆประมาณ2ถึง 2.2 ต่างดอกเบี้ยเขาจะน้อยกว่าเราถ้าเราจะสู้กับเขาได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องปรับตัวเองให้ได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปดูเรื่องของคนที่ยังไม่ค่อยพอใจเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะคะอาจารย์ก็เลยไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์กับ Stock Focus ในช่วงหน้าสักครู่ค่ะมีหุ้นหลายตัวเหลือเกินในเวลานี้เนี่ยพยายามที่จะสร้างสตอรี่ค่ะพยายามที่จะเล่าเรื่องบอกสร้างสตอรี่ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะหลอกล่อหรือดึงดูดนักลงทุนเข้าไปแห่ตามด้วยวิกฤตพลังงานทำให้ธุรกิจชั้นที่ดำเนินมา20ปีต้องปิดตัวลงช่วงนั้นชั้นท้อมากรู้สึกสับสนไม่รู้จะหาทางออกทางไหนดีจนกระทั่ง SME Bank ได้ส่งเจ้าที่ทีมงานมาวิเคราะห์มาช่วยแก้ไขช่วย
แนะนำเรื่องการใช้พื้นที่เรื่องการหาตรายี่ห้อแนะนำในการทำธุรกิจจนทุกวันนี้ฉันมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 100% จากการแนะนำของทาง SME Bank ค่ะขอบคุณ SME Bank ที่ให้ฉันมีวันนี้ค่ะประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisher & Paykel ตู้เย็นอันดับหนึ่งในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เทคโนโลยีอัจฉริยะ Active Smart ปรับความเย็นและอุณหภูมิในแต่ละส่วนได้คงที่สม่ำเสมอพร้อมระบบกันน้ำแข็งเกาะใช้ Fisher & Paykel เสมือนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นพลังแห่งความทุ่มเทสาส่องประกายสดใสพลังแห่งความมุ่งมั่นงอกงามให้ได้เก็บเกี่ยวพลังแห่งการรอคอยท้าทายให้สอดแสวงหาพลังแห่งความเชื่อมั่นเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวที่ยิ่งใหญ่สำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อคนไทยความภาคภูมิใจของปตท.สผ.วิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจเจาะลึกข่าวท่องเที่ยวกับ Travel News Network ที่นี่ที่เดียวเจาะข่าวเล่าความกับอวสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ทาง TNN 24